สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเตรียมเฮกระทรวงแรงงานยันเตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี65จากกรณีวันที่28มกราคมที่ผ่านมาเพจศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC ได้ออกมารายงานว่าจากที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือเรื่องความคืบหน้าการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีข้อสรุปประเด็นการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำมีดังนี้ 1. เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำมีการยืนยันว่าปรับแน่แต่ตัวเลขจะเป็น492บาทตามที่คสร.ทเสนอหรือไม่นั้นหรือเป็นเท่าไหร่ยังตอบไม่ได้แต่จะเร่งให้เร็วที่สุด 2. สำหรับเรื่องการทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศจะพยายามไปหาแนวทางให้แล้วจะมีการสั่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเรื่องโครงสร้างค่าจ้างเพื่อจะได้เลิกถกเถียงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำแต่ค่าจ้างขั้นต่ำเป็นค่าจ้างแรกเข้าจากนั้นจะปรับขึ้นโดยอัตโนมัติทุกปี 3. จะสั่งให้ข้าราชการหาตัวเลขลูกจ้างในภาคราชการทุกกระทรวงทั่วประเทศว่าจำนวนเท่าไรเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้มีค่าจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งลูกจ้างภาครัฐเกือบทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมางานแต่ได้ค่าจ้างต่ำไม่มีสวัสดิการใดๆ 4. เรื่องการเบิกจ่ายเงินลาคลอดบุตรที่คณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติเพิ่มขึ้นจาก90วันเป็น98วันนั้นตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมแล้วและส่งให้ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าจะเสนอต่อรัฐสภาเพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไปและสรส.เข้าพบเพื่อรับฟังสภาพปัญหาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้แรงงานได้รับความคุ้มครองที่พึงจะได้รับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหน่อยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ